สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะพาท่านผู้ชมมาปลูกโปยเซียนนะคะมาปลูกโปยเซียนนะคะนะคะมาชมวิธีการปลูกได้เลยนะคะอันนี้เป็นต้นโปยเซียนนะคะเป็นต้นโปยเซียนต้นนี้คุณยายซื้อมาตั้งแต่ต้นเล็กๆนะต้นเล็กๆแล้วเขาก็จะมีดอกมาให้เลยนะคะดอกสวยตอนที่เวลาซื้อที่ร้านนะดอกมันจะออกสีแดงๆนะออกแดงแดงลายๆนะแต่มาอยู่กับเรามันเป็นสีแบบนี้นะคะมาอยู่ตรงนี้แต่ดอกมันใหญ่นะดอกมันใหญ่นะคะต้นเขาก็ใหญ่ขึ้นนะคะต้นใหญ่ขึ้นนี่ต้นเขาก็จะใหญ่มากเลยแบบนี้เดี๋ยวคุณยายสะท้อนแสงนะคะอันนี้นะอันนี้ก็เป็นต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่ของเขานะนี่คุณยายก็แยกออกมานะคะวิธีการปลูกนะคะก็ใช้กิ่งมันนะใช้กิ่งมันนะคะอันนี้กิ่งมันแตกมานะแล้วก็ตัดออกมานะคะแล้วก็ตัดออกมาเนี่ยตามกิ่งแบบนี้นะคะนี่นะคะคุณยายตัดมาแล้วนะคะอันนี้เป็นที่คุณยายทำไว้เมื่อ15วันก่อนนะ15วันก่อนให้รู้ว่ามันไม่ตายแล้วนะคะอันนี้มันไม่ตายแล้วนะต่อไปคุณยายก็จะทำให้ดูใหม่นะคะให้ดูใหม่นะอันนี้นะคะคุณยายตัดมา2กิ่งนะ2กิ่งแล้วนะคะจัดตัดมาจากต้นนี้นะคะ2กิ่งนะนี่นะคะก็เอาปูนนะคะเอาปูนนะคะปูนอะปูนที่กินกับหมากนะปูนที่กินกับหมากนะคะทาเพื่ออะไรทาเพื่อไม่ให้เขาเกิดเน่านะคะไม่ให้เน่านะคะนะคะไม่ให้เน่าไม่ให้เกิดเชื้อรานะคะแล้วก็ทาเสร็จแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสัก20นาทีนะทิ้งไว้20นาทีนะคะให้ปูนมันแห้งนะให้ปูนแห้งนะคะให้ปูนแห้งเดี๋ยวนะคะนี่ชมก่อนชมต้นใหญ่ตอนที่คุณยายซื้อมาต้นนี้เดียวนะคะนี่เขาโตขึ้นอันนี้จากซื้อมานี่ก็2ปีแล้วนะคะ2ปีแล้ว2ปีแล้วนะคะวิธีการปลูกนะคะการปลูกนะเอาใส่ลงไปในหลุมนะคะดินเตรียมดินนะคะการเตรียมดินก็คือเป็นดินธรรมดาเราเนี่ยนะคะเป็นดินธรรมดาดินเป็นดินเป็นดินขุยไผ่นะเป็นดินขุยไผ่หรือเป็นดินก้ามปูก็ได้นะคะดินขุยไผ่หรือดินก้ามปูก็ได้นะคะนี่ได้1ต้นนะคะต้นที่2นะคะชํานะก็เตรียมดินแล้วนะคะเตรียมดินเตรียมกิ่งแล้วนะคะก็ปลูกได้เลยนะคะดินนี่นะคะการเตรียมดินนี่ดินนี่ควรจะเป็นดินขุยไผ่หรือดินก้ามปูนะคะนะคะเสร็จแล้วนะคะเราใส่กิ่งลงไปแล้วนะใส่กิ่งที่เราตัดมาแล้วก็ทาด้วยปูนนะคะปูนแห้งนะปูนแห้งทาให้แผลมันแห้งแล้วนะ20นาทีนะเราก็เอามาใส่กระถางนะคะพอใส่เสร็จแล้วเราก็กดให้แน่นเลยนะคะกดให้แน่นแบบนี้นะคะดินนี่ให้ชุ่มน้ำก่อนนะคะให้ชุ่มน้ำก่อนนะคะนะคะกดให้แน่นกดให้แน่นแน่นเลยนะคะแน่นสุดๆเลยนะคะให้แน่นสุดๆเลยเดี๋ยวให้ดูให้แน่นไว้แน่นไว้ให้แน่นนะคะให้แน่นนะคะโอเคนะคะให้แน่นแบบนี้นะให้แน่นแบบนี้นะให้แน่นแบบนี้นะคะแล้วก็ไม่ต้องรดน้ํานะคะไม่ต้องรดน้ํานะคะไม่ต้องรดน้ําเลยนะดูจนฝ่าดินมันจะพอแห้งนะคะดินพอแห้งเราถึงจะรดน้ํานะคะไม่ต้องรดน้ําช่วงนี้นะคะช่วงนี้ไม่ต้องรดน้ําเลยประมาณสักที่ไม่ต้องรดเลยเนี่ยประมาณสัก7วันนะไม่ต้องรดเลยนะคะแล้วเราก็มาดูอีกทีว่าถ้าดินแห้งเราก็เติมน้ําลงไปนิดหน่อยนะเพราะอะไรเพราะว่าเขาเป็นไม้เนื้ออ่อนนะเป็นไม้เนื้ออ่อนเนี่ยถ้ารากเขายังไม่เกิดเนี่ยเขาจะสามารถที่จะเน่าได้นะคะเน่าได้ง่ายนะคะโอเคนะคะอันนี้ก็15วันแล้วอันนี้โตแล้วนะคะอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะคะใช้ได้แล้วอันนี้ตอนใหม่นะคะตอนใหม่นะคะคุณยายเรียนรู้จากต้นนี้แล้วนะคะต้นนี้รอดแล้วนะต้นนี้รอดแล้วคุณยายก็มาทำต่อนะคะมาทำต่อเพื่อที่จะได้ให้มันมีหลายต้นนะอันนี้ก็จะมีกิ่งเยอะเลยนะคะกิ่งมันเนี่ยทุกกิ่งเนี่ยสามารถที่จะแยกได้นะคะเนี่ยนะคะเนี่ยทุกกิ่งมันนะทุกกิ่งมันเนี่ยสามารถแยกได้เลยนะคะแยกได้เลยนะคะ
เพื่อที่จะให้เขาได้ไปอยู่เดียวนะอยู่เดียวแล้วบำรุงการบำรุงรักษานะการบำรุงรักษาก็คืออันนี้พอมันโตแล้วนะคะแล้วก็รดน้ำวันละครั้งนะรดน้ำวันละครั้งแล้วก็ใส่ปุ๋ยนะคะใส่ปุ๋ยทุก7วันนะอันนี้ก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะคะปุ๋ยหมักนะนะคะปุ๋ยหมักใช้ทุก10ทุก7วันนะคะทุก7วันแล้วก็รดไปสักทีนึงนะคะเขาก็จะงามให้แบบนี้นะคะนะคะโอเคค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการชำนะคะการชำกิ่งโป้ยเซียนนะการชำกิ่งโป้ยเซียนนะคะกดดินให้แน่นเลยนะคะแล้วก็ทิ้งไว้อย่าไปสนใจเขานะทิ้งไว้เลย7วันแล้วมาดูถ้าดินแห้งก็รดน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะคอยดูช่วงนี้เหมือนกับเราเลี้ยงเด็กอ่อนนะแล้วก็ต้องคอยประคบประหงมนิดนึงนะคะอันนี้ถือว่าเขาโตใช้ได้แล้วรอดแล้วนะคะโอเคค่ะนะคะก็จบนะคะจบการสาธิตวิธีการปลูกการชำกิ่งโป้ยเซียนนะคะเพื่อที่จะขยายให้เขามีต้นมากขึ้นนะคะก็ขอจบแค่นี้นะคะขอบคุณมากที่เข้ามารับชมนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเขาไม่สวัสดีกับเราด้วยกันหนึ่งนะคะโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวนะคะ